สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ครับและรายการ Set Channel ครับรวมทั้งรายการ Teddy on Tour ด้วยครับผมวันนี้ฮะจากการที่ก่อนหน้านี้เราได้ไปรีวิวพัดลมตัวหนึ่งครับที่เป็นพัดลมพกพาครับเป็นพัดลมไร้สายพกพามีแบตเตอรี่ในตัวยี่ห้อ D-Tech ครับผมวันนี้ฮะหลังจากเราทำครั้งนั้นครับเราก็ได้รับการสนับสนุนมานี่ครับผมพัดลมอีก12ตัวครับแต่วันนี้ฮะผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ Honda CT 125ของเรานำพัดลม6ตัวแรกไปแจกให้ทหารชายแดนของเราได้ใช้งานครับเนื่องจากว่าบนดอยฝั่งนู้นนะครับดอยตุงเป็นเขตชายแดนของพม่าครับทหารที่อยู่ตรงนั้นเขาจะอยู่เฝ้าประจําจุดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนยาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเลยครับและตรงนั้นเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ครับยกเว้นบริเวณฐานใหญ่ที่เขาสามารถจะเอาเจ้าพัดลมเหล่านี้ไปชาร์จแบตเตอรี่เพื่อมาใช้งานในเวลากลางวันและเวลากลางคืนที่อากาศร้อนๆกันได้ครับเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมบรรยากาศสวยๆข้างบนรวมทั้งไปแจกพัดลมกับเราด้วยครับพัดลมพวกนี้ครับเป็นพัดลมไร้สายครับราคาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรหรอกครับผมอยู่ที่ประมาณตัวละ 1,000 บาทครับสำหรับตรงนี้ครับเราก็แพ็คไปทั้งหมดอยู่12ตัวตรงนี้เพื่อเตรียมไปแจกให้เหล่าทหารที่อยู่บริเวณชายแดนครับตอนแรกก็ว่าจะรถยนต์ไปแต่ว่ากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องถนนหนทางเลยเลือกที่จะใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปทั้งหมดเพียงแค่6ตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่คนเดียวเหรอน่าจะนี่อยู่คนเดียวครับอ๋อสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับอ๋อร้อนไหมอยู่ที่นี่ก็ร้อนพอสมควรครับร้อนกลางคืนยุงเยอะไหมครับเยอะมากโอ้พอดีมีคนใจดีเขาฝากเอาพัดลมมาให้ทหารชายแดนไว้ใช้แก้ร้อนกันครับผมเป็นพัดลมไอพกพามันมีแบตเตอรี่ในตัวก็เอาชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เอาไว้ใช้งานได้ตลอด okay. เลยครับผมฝากไว้ให้ใช้ด้วยครับ okay, ครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเว้ยลื่นสวัสดีครับครับอยู่คนเดียวเหรอครับผมพี่เอาพัดลมมาให้ไปลำบากไหมอยู่ที่นี่แล้วแต่ช่วงครับพี่แล้วแต่ช่วงเหรอยุงเยอะไหมยุงมีบ้างครับมีบ้างเหรอร้อนมากไหมที่เนี่ยแล้วแต่วันครับแล้วแต่วันใช่ไหมพี่เอาพัดลมมาให้เป็นพัดลมคนใจดีเขาฝากมาให้ทหารชายแดนไว้ใช้เป็นพัดลมที่มันมีแบตเตอรี่ในตัวเดี๋ยวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ได้นานมากเอาฝากไว้ใช้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับครับขอพี่จะให้เขาดูแบบนี้ครับถ้ามีตรงนี้อีกจุดหนึ่งสไตล์เขาจะเดินออกมาจากเม้นหน่อยอ๋อโอเคไม่มีปัญหาผมบอกเขาไปว่าแบบร้อนอะไรเงี้ยเออดีละอันนี้ก็คือพี่แจกไปแล้วให้แล้วก็แบบนี้เลยถ้ามันสบายเขาก็ไม่รู้สึกว่าฉันจะให้ทำไมอะไรแบบนี้เฮ้ยลำบากนิดนึงก็ได้โอเคสวัสดีครับสวัสดีอยู่คนเดียวเหรอครับครับคนเดียวครับเอาพัดลมมาให้ใช้ครับอยู่ที่นี่ร้อนไหมร้อนครับร้อนอยู่ลำบากไหมครับที่นี่ก็ข้ามกันยุงครับยุงใช่ไหมครับอาหารการกินอะไรเพียงพอไหมครับได้ครับได้อยู่นะครับนี่มีคนใจดีครับบริษัทนี้เขาฝากพัดลมมาให้ทหารชายแดนไว้ใช้มันเป็นพัดลมที่มีแบตเตอรี่ในตัวเราชาร์จทีนึงมันใช้ได้24ชั่วโมงเลยครับถ้าเราเปิดเบาๆครับผมแล้วก็มีใช้ได้ดีมากมีรีโมทฝากพี่ไว้ใช้ด้วยครับครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอยู่คนเดียวเหรอครับครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้อนไหมครับร
ร้อนอยู่ร้อนอยู่ฮะมีคนใจดีฝากพัดลมมาให้ใช้ครับเป็นพัดลมพกพาแบตเตอรี่ในตัวชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากๆเลยครับก็ฝากไว้ให้ใช้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสบายดีไหมครับสบายดีครับอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างร้อนไหมก็ได้อยู่ครับพี่ได้อยู่ใช่ไหมอาหารการกินอะไรเพียงพอไหมครับอยู่ที่นี่พออยู่ครับพออยู่เนาะพอดีมีคนใจดีครับเขาฝากพัดลมมาไว้ให้ใช้เผื่อว่าอยู่ที่นี่จะร้อนจะลำบากกันเขาก็เอาพัดลมเป็นพัดลมที่มีแบตเตอรี่ในตัวเราชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ได้นานมากเผื่อจะร้อนเอาไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายสำหรับครั้งนี้ครับผมก็เอามา6ตัวแล้วก็ที่เหลือยังเหลืออีก6ตัวเราจะขึ้นมาอีกรอบนึงครับเราใช้มอเตอร์ไซค์ก็เลยเอามาได้แค่นี้ก็ทั้ง6ตัวนี้ก็มอบไปให้ทหารที่รักษาชายแดนของเราให้เอาไว้ใช้เพื่อจะได้ลดความลำบากของพวกเขาไปบ้างครับแล้วก็เป็นการขอบคุณที่พวกเขาเสียสละคอยเฝ้าดูแลชายแดนให้กับเราครับผมชายแดนขนาดไหนคุณผู้ชมดูนะตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ทหารไทยเรานั่งนะแต่ส่วนตรงนู้นนะครับเป็นฐานทหารพม่าครับคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าฝั่งถนนจุดนี้ก็เป็นฐานทหารเป็นฝั่งประเทศพม่าไปแล้วครับผมและสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณที่รับชมและติดตามเทเดียนทัวร์และรายการ Set Channel ครับสวัสดีครับ